Yamaha Fazzio Collab FILA ซื้อเองจริงใช้งานจริงมีแค่ 2,500 คันในโลกหนึ่งในนั้นอยู่ในมือผมแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับทุกคนครับพอดี Yamaha Fazzio ตัว Collab FILA เนี่ยเขาเปิดตัวมาเดือนกว่าๆพอดีเนาะผมมีโครงการว่าอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งมาไว้เป็นรถที่บ้านก็เลยไปที่ศูนย์ Yamaha แล้วสุดท้ายก็ได้เจ้าคันนี้มาครับก่อนไปซื้อเนี่ยผมก็ดูรีวิวไปก่อนเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคนที่เขารีวิวเนี่ยเขาก็มักจะเป็น KOL ที่ถูกเชิญไปร่วมงานเปิดตัววันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดในมุมของคนที่ซื้อมาใช้เองจริงๆครับรับรองไม่มีอวยเจ้าคันนี้นะครับก็คือ Yamaha Fazzio ครับ Limited Edition ออกแบบมาคอลแลบกับFILAสิ่งแรกที่ผมสะดุดตานะครับก็คือเรื่องของสีแล้วก็เส้นสายที่ออกแบบมันลงตัวมากๆครับต้องบอกว่าใจจริงอ่ะวันที่ผมไปซื้อ Yamaha นะผมอยากจะได้คิวบิดครับแต่ปีนี้คิวบิดเขาเลิกผลิตแล้วก็เลิกขายไปแล้วก็เลยมาสะดุดตากับเจ้า Fazzio ตัวนี้เนี่ยแหละครับมาพูดถึงดีไซน์แล้วก็สีสันที่ต่างจาก Fazzio ตัวอื่นกันก่อนครับตัวนี้จะได้ล้อแม็กสีแดงจากโรงงานมาเลยเป็นล้อแม็ก Made in Vietnam ครับใส่มาให้พร้อมกับยางดันหลบขนาด 110/70/12 ครับระบบเบรกเป็น UBS หน้าเป็นดิสหลังเป็นดรัม UBS อธิบายง่ายๆก็คือระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้เบรกหน้าและเบรกหลังทำงานสัมพันธ์กันครับบังโกหน้าเป็นสีขาวนะครับพร้อมโลโก้FILAส่วนตัวชิ้นหน้าตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นสีน้ำเงินด้านนะครับอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์เนาะเป็นสีจากโรงงานเลยพร้อมโลโก้ Yamaha นะครับแล้วก็โลโก้FILAตรงนี้ครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์FILAสะท้อนแสงของแถมที่เพิ่มมาให้นะครับก็จะมีกรอบไฟเลี้ยวข้างตรงนี้นะครับแล้วก็กรอบไฟหน้าด้านบนตรงนี้กรอบเรือนไม้ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับมาพร้อมเบาะสีแดงจากโรงงานส่วนไฟท้ายตรงกลางเนี่ยจะเป็นกรอบสีน้ำเงินครับและไฟเลี้ยวสองข้างด้านท้ายจะเป็นกรอบสีแดงส่วนไฟหน้าเป็น LED มี Daytime แล้วก็เปิดสูงต่ำได้ครับส่วนตรงพื้นนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับสีน้ำเงินด้านนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีช่องเก็บของมาด้วยนะครับเป็นช่องเก็บของเล็กๆนะครับส่วนในกล่องนะครับเขาก็จะมีช่องจุดบุหรี่ตรงนี้นะครับที่เราสามารถต่ออะแดปเตอร์ไฟ12 โวลต์นะครับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้ตัวฝากล่องนะครับมียางกันน้ำนะครับแต่การใช้งานเนี่ยผมแนะนำให้ระวังนิดนึงนะครับถ้าเราเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วเราเข้าออกรถนะครับเห็นไหมตรงนี้สามารถโยกหักได้ง่ายๆครับสำหรับคุณแม่บ้านนะครับรถคันนี้เนี่ยไม่มีตะกร้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการหิ้วถุงไว้ข้างหน้าตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตะขอนะครับที่เราสามารถห้อยถุงนะครับหรือว่าห้อยหมวกกันน็อกได้นะครับผมคาดว่าน่าจะรับน้ำหนักได้สักประมาณ10กิโลครับตรงนี้มีช่องใส่ของอีกช่องหนึ่งนะใส่กระติกใส่แก้วนะผมลองและกาแฟแก้วใหญ่เซเว่นนะครับเสียบไว้ได้ Yamaha Fazzio มาพร้อมเครื่องยนต์บูคอไฮบริดขนาด 125cc จ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดจุดระเบิด TCI ตัวนี้เป็นระบบคัดแห้งความจุน้ำมันเครื่อง 0.8 ลิตรระบบส่งกำลังขับเป็นอัตโนมัติแบบสายพาน V เครื่องยนต์4จังหวะสูบเดียว SOHC 2 วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศใช่ครับมอเตอร์ไซค์ไฮบริดประหยัดน้ำมันแล้วก็รักโลกมากขึ้นด้วยทีนี้บางคนอาจจะกังวลนะครับว่าพอเป็นไฮบริดแล้วจะเป็นแบตเตอรี่แยก2 ก้อนก้อนหนึ่งมอเตอร์แล้วก้อนหนึ่งเป็นสตาร์ทหรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับ Yamaha Fazzio ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ก้อนเดียวรวมกันเลยเขาออกแบบมาดีมากนะเพราะฉะนั้นการเซอร์วิสเนี่ยเราก็จะเซอร์วิสแบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวโดยวิธีการทำงานนะครับเขาจะใช้แบตเตอรี่ของมอเตอร์นะครับเป็นตัวช่วยส่งกำลังนะครับให้กับเครื่องยนต์อีกต่อหนึ่งกรณีเราขับรถมานะครับแล้วก็ติดไฟแดงนะครับดับเครื่องนะครับจะมีไฟตัวนี้กระพริบอยู่นะปึ๊บเห็นไหมตอนนี้เครื่องก็จะดับเองเลยนะครับทีเนี้ยเวลาที่เราจะสตาร์ทนะครับเราแค่บิดคันเร่งตอนนี้เครื่องติดแล้วแต่ถ้าใครไม่ชอบฟังก์ชันนี้ก็เลือกปิดปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปก็ได้ครับตัวหน้าปัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าปัดแบบจอ LED ตัวหน้าปัดเนี่ยเขาจะมีการลดการสะท้อนของแสงด้วยนะครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะหน้าปัดตัวนี้นะครับถ้าเราใส่หน้ากากด้วยใส่แว่นดำด้วยนะครับแล้วก็แดดแรงๆด้วยนะเวลามองหน้าปัดเนี่ยมันจะมองยากนิดนึงครับแต่ข้อดีคือหน้าปัดแบบนี้เวลามองกลางคืนแสงมันไม่แยงตาครับมองสบายดีหน้าปัดเนี่ยบอกความเร็วแล้วก็บอกปริมาณน้ำมันตรงนี้นะครับจะบอกเลขไมล์ที่ใช้รถนะครับแล้วพอเรากดปุ่มตรงกลางนะครับจะสามารถเปลี่ยนเป็นทริปที่ใช้รถนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนาฬิกาก็ได้แล้วก็ดูแบตเตอรี่ได้ด้วยครับ Yamaha Fazzio เนี่ยตัวที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยจะมี2รุ่นนะครับก็คือรุ่น Standard นะครับแล้วก็รุ่นที่มีสมาร์ทคีย์เป็นรีโมทแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับซื้อ Fazzio ที่เป็น FILA ตัวนี้จะเป็นรุ่นสมาร์ทคีย์มาเลยราคาก็แตกต่างกันนะเพราะรุ่น Standard นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ต้นๆนะครับส่วนรุ่นที่เป็นสมาร์ทคีย์นะครับก็อยู่ 50,000 กลางๆส่วนตัวที่ Collab FILA เนี่ยก็อยู่ที่ราคา 60,000 ต้นๆครับเจ้ากุญแจตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับเราสามารถกดล็อกรถนะครับแล้วก็ปลดล็อกรถได้นะแล้วก็เวลาที่เราพกรีโมทเนี่ยเราไม่ต้องใช้กุญแจละสังเกตว่า จะไม่มีดอกกุญแจมาให้แล้วนะครับเราแค่อยู่ใกล้ๆรถนะครับพอมาถึงนะเราก็กดปุ่มลงไป1ครั้งนะแล้วก็บิดอย่างนี้นะครับเข้าไป1ทีนะครับนี่ตัวจอก็จะขึ้นมาทำงานละมันก็น่าจะมีคนสงสัยเหมือนผมนะครับกรณีสมมุติเราเอาขึ้นมาแล้วนะครับสตาร์ทรถเสร็จเรียบร้อยนะครับดันเอากุญแจนะครับลืมวางไว้สมมุติว่าถ้ากุญแจเราตกอยู่ที่พื้นนะครับข้างๆตัวรถนี้นะเราจะสามารถสตาร์ทรถติดครับแล้วเราก็สามารถขับไปได้ด้วยนะแต่ปัญหาก็คือถ้าเราขับกลับไปแล้วและเราไม่ได้อยู่ใกล้กุญแจเวลาที่เราดับเครื่องเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็จะเป็นเรื่องครับเพราะรถของเราเนี่ยจะสตาร์ทไม่ติดดังนั้นเพื่อนๆอย่าลืมกุญแจนะครับแต่ถ้าเกิดใครเกิดลืมกุญแจจริงๆขับรถไปแล้วก็อย่าดับเครื่องนะครับเพราะว่ารถยังสามารถวิ่งได้ปกติครับแต่จอดแล้วสตาร์ทไม่ได้นะกรณีทำกุญแจหายนะครับเราจะต้องซื้อกุญแจใหม่ในราคา 1,500 บาทครับสำหรับวิธีเปิดช่องเก็บของนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็บิดไปที่ Open ตัวช่องเก็บของด้านหลังนะครับก็จะสามารถเปิดได้ครับข้างหลังช่องเก็บของนะส่วนตัวนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเล็กไปสักนิดนึงตัวนี้เป็นของแถมที่ศูนย์แถมมาให้เลยนะครับซึ่งถ้าเราซื้อตัว FILA เนี่ยเราก็จะได้หมวกกันน็อก Limited Edition ของ FILA มาด้วยพร้อมกับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแต่ว่าเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยเขาจะส่งตามมาให้ผมทีหลังนะผมยังไม่ได้นะครับทีเนี้ยเราก็เข้าใจว่าหมวกแบบนี้มันแถมมาจากศูนย์นะครับเขาก็น่าจะออกแบบให้แบบพอดีกับช่องเก็บของใช่ป่ะคือผมพยายามหาวิธีใส่ไปหลายวิธีแล้วนะครับมันปิดไม่ลงครับมันปิดไม่พอดีนะมันจะค้ำๆหน่อยคือถามว่าถ้ากดปุ๊บอย่างนี้ปิดได้ไหมปิดได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างกดหมวกที่อยู่ข้างในครับคือไหนๆมันเป็นลิมิเต็ดแล้วอะผมก็รู้สึกว่าผมต้องเห็นไหมเป็นรอย พอปิดเข้าไปเป็นรอยเลยหรือจะวางด้านนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะมันต้องวางด้านไหนนะใครรู้บอกหน่อยนะครับซึ่งมันก็ติดเหมือนกันนะครับติดเหมือนกันทีนี้ผมก็เจอวิธีที่จะเก็บหมวกได้แล้วนะครับเราก็คือต้องถอดชิลออกนะครับแล้วก็ใส่หมวกเข้าไปแบบนี้แล้วแยกชิลเก็บแบบนี้นะครับผมแยกชิลออกนะครับนี่นะครับเบาะก็จะปิดได้แบบนี้เลยถังน้ำมันนะครับขนาด 5.1 ลิตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นระบบ Y Connect นะครับเวลาที่เราเข้าศูนย์บริการเนี่ยเขาก็จะสามารถเช็คข้อมูลรถเรานะครับจากการเสียบปลั๊กตรงนี้ได้ซึ่งเขาออกแบบมาให้ต่อกับแอปพลิเคชันได้ด้วยนะแต่ปัจจุบันนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์ครับและอนาคตนะครับพอเขาอัปเดตซอฟต์แวร์เราก็น่าจะได้ใช้กันครับตัวสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินตรงนี้นะจะมีกราฟิกของฟีล่านะครับเป็นลายนูนขึ้นมาด้วยส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นโลโก้ฟีล่าสะท้อนแสงชิ้นหลังตัวนี้นะครับเป็นโลหะนะครับสีน้ำเงินด้านนะครับทีนี้เขามาพร้อมกับเบาะสีแดงนะครับที่เป็นแดงสดเลยนะจริงๆผมชอบมากเลยแต่ในการใช้งานระยะยาวนะครับเราก็ต้องยอมรับนะว่าเบาะสีแดงแบบนี้อาจจะเปื้อนง่ายเวลาที่เราใส่กางเกงยีนนะครับหรือกางเกงที่มีสีตกนะนั่งบนเบาะแบบนี้นะครับสีอาจจะตกใส่เบาะได้ง่ายๆแล้วก็เบาะอาจจะเป็นรอยด่างไม่สวยครับคือผมไปส่งลูกนะครับนั่งซ้อนท้ายไปนะคือใช้งานไปแค่ประมาณอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเองนะครับนี่สีของกางเกงลูกนะครับเริ่มมาติดที่เบาะละส่วนนี้จะเป็นเหมือนผ้านะครับเป็นผ้าลายสปอร์ตนะครับส่วนตรงนี้จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนกับหนังนะครับแต่ก็ไม่ใช่หนังลื่นๆนะจะเป็นหนังแบบด้านๆสักๆหน่อยหนึ่งสำหรับความรู้สึกในการนั่งนะผมรู้สึกว่าเบาะเขาใหญ่นะครับแล้วก็นั่งสบายมากๆเบาะตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนขับนะครับหรือคนซ้อนท้ายนะผมบอกเลยว่านั่งสบายนะไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างทีเดียวเราสามารถแบบนั่งนะครับแล้วก็เอาของวางนะครับแล้วก็นั่งโดยที่แบบก้นไม่เกินตกเบาะหลังก็รู้สึกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดีคันนึงเลยครับทีนี้เรามาพูดถึงฟีลลิ่งในการใช้งานแล้วก็การขับขี่กันบ้างครับต้องบอกว่า Yamaha Fazzio นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปกติหรือตัว FILA นะครับไม่ใช่รถซิ่งที่ออกตัวแรงนะครับแต่จะบอกเลยว่ารถคันนี้ออกตัวแบบนุ่มนวลถ้าถามผมนะครับจะออกตัวอืดไปด้วยซ้ำคือเวลาที่เราติดอยู่ไฟแดงเนี่ยแล้วเราออกตัวรถกับคันอื่นเนี่ยเครื่องจะทำรอบช้าๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเป็นระบบไฮบริดด้วยก็ได้เวลาขับผมรู้สึกว่ามันเหมือนรอรอบนิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้รีบอะไรขับไปแบบสมูทถือว่าเป็นรถที่ขับสบายไม่เครียดครับช่วงล่างเนี่ยผมใช้คำว่านิ่มเลยทีเดียวนะครับถ้าให้ผมเทียบนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ขับมอเตอร์ไซค์เยอะนะแต่ถ้าเทียบได้นะครับก็จะเหมือน Honda Dream ในยุคแรกๆคือจะบอกว่าเวลาตกหลุมนะครับขนาดหลุมขนาดใหญ่นะเขาก็ยังแทบไม่สะเทือนเลยแม้ว่าเราจะซ้อน2คนในทางกลับกันเวลาที่ผมเข้าโค้งนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ารถย้วยหรือรถยวบนะครับสำหรับคนที่เพิ่งซื้อไปนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันแรกนะครับการขับขี่ไม่ยากการทรงตัวไม่ยากขับง่ายเลยทีเดียวคือรถมันนิ่มมากอ่ะขนาดแบบถนนขรุขระไม่เรียบนะครับแบบนี้นะวิ่งก็ยังรู้สึกแบบสบายๆเลยนะครับไม่สะเทือนเลย ทั้งหมดเป็นความรู้สึกในการใช้งานจริงนะครับหลังจากที่ใช้งานรถคันนี้มาแล้วประมาณ2 อาทิตย์นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากได้นะครับก็ลองติดต่อศูนย์ Yamaha ใกล้บ้านของท่านดูครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ